พระเอกดังเจมส์จิรายุเดินสายขอขมาผู้ใหญ่เตรียมลาบวชทดแทนคุณพ่อแม่ก่อนหน้านี้พระเอกชื่อดังตั้งศรีสุขเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีความตั้งใจที่อยากจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่และศึกษาพระธรรมแต่ด้วยตารางงานที่ยังไม่ลงตัวทำให้ต้องขยับแพลนดังกล่าวออกไปก่อนล่าสุดหนุ่มเจมส์เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยและหาฤกษ์ได้แล้วถือโอกาสดีนำพานดอกไม้เข้าไปไหว้ขอขมาลาบวชกับผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงที่เคารพรักโดยดิวปิ่นกมลผู้บริหารช่อง3ได้โพสต์รูปพร้อมข้อความกำกับว่าอนุโมทนาบุญกับเจมส์และครอบครัวด้วยนะคะเช่นเดียวกับผู้จัดคนสวยตู่ปิยวดีที่ได้โพสต์รูปและข้อความว่าอนุโมทนาภายหลังที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีแฟนคลับเข้ามาอนุโมทนากับพระเอกหนุ่มกันอย่างมากมายข่าวสดบันเทิงออนไลน์ขอร่วมอนุโมทนาและขอให้ความตั้งใจดีของหนุ่มเจมส์สำเร็จลุล่วงด้วยดีจ้าขอบคุณภาพไอจีเดฟขีดล่างปิ่นกระม่อมทูขีดล่างปิยาวดีนายกรัฐมนตรีเตรียมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครบทุกสถานีวันที่19มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครบทุกสถานีอย่างเป็นทางการวันที่19มิถุนายนนี้หลังเปิดให้ประชาชนทดลองใช้มีกระแสตอบรับดี16มิถุนายน2566นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่วันที่19มิถุนายน2566เวลาประมาณ10นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงเทรลรันตลอดสายอย่างเป็นทางการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงนะศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีลาดพร้าวสถานีสีเอี่ยมนายกรัฐมนตรีเตรียมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครบทุกสถานีวันที่19มิถุนายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงพร้อมรับฟังรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงจากผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก่อนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงไทรเอารันตลอดสายอย่างเป็นทางการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงโดยออกเดินทางจากศูนย์ซ่อมบำรุงไปยังสถานีลาดพร้าวโดยขบวนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งจะใช้เวลาเดินทาง45นาทีนายกรัฐมนตรีเตรียมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครบทุกสถานีวันที่19มิถุนายนนี้นายอนุชากล่าวต่อสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรลซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.กระทรวงคมนาคมที่ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองฟีดเดอร์ไลน์ใช้ขนส่งผู้โดยสารจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและพื้นที่บางส่วนในจังหวัดสมุทรปราการเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลักอื่นๆมีระยะทางรวมประมาณ 30.4 กิโลเมตร
เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสายมีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน23สถานีโดยแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคล MRT สายสีน้ำเงินบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวแนวเส้นทางวิ่งไปตามแนวถนนลาดพร้าวจนถึงทางแยกบางกะปิจากนั้นจะเบี่ยงไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์บริเวณแยกลำสาลีจากนั้นแนวเส้นทางจะวิ่งไปตามแนวถนนศรีนครินทร์ผ่านแยกต่างระดับพระราม9เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงและรถไฟสายตะวันออกบริเวณแยกพัฒนาการแนวเส้นทางวิ่งผ่านแยกศรีนุชแยกศรีอุดมสุขแยกศรีเอี่ยมจนถึงแยกศรีเทพาจากนั้นเลี้ยวเข้าถนนเทพารักษ์สิ้นสุดเส้นทางที่จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการบริเวณแยกเทพารักษ์โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจอดสำหรับผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวสามารถเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองได้บริเวณสถานีสีเอี่ยมและสถานีลาดพร้าวตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2566เป็นต้นมารอฟอร์มอได้เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมไทรเอาท์รันได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง20นาฬิกาจำนวน22สถานีได้แก่สถานีภาวนาสถานีโชคชัย4สถานีลาดพร้าว71สถานีลาดพร้าว83สถานีมหาดไทยสถานีลาดพร้าว101สถานีบางกะปิสถานีแยกลำสาลีสถานีศรีกรีฑาสถานีหัวหมากสถานีกลันตันสถานีศรีนุชสถานีศรีนครินทร์38สถานีสวนหลวงรัชกาลที่9สถานีศรีอุดมสถานีศรีเอี่ยมสถานีศรีลาซานสถานีศรีแบริ่งสถานีศรีด่านสถานีศรีเทพาสถานีทิพวรรณสถานีสำโรงคงเหลือเพียงสถานีลาดพร้าวที่ผู้รับสัมปทานยังอยู่ระหว่างปรับสภาพทางเท้าและถนนบริเวณโดยรอบให้มีความปลอดภัยนายอนุชากล่าวต่อภายหลังการเปิดให้บริการให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมไทรเอาท์รันจำนวน22สถานีนั้นพบว่ากระแสตอบรับจากประชาชนดีเยี่ยมชื่นชมรัฐบาลที่ได้เพิ่มช่องทางการเดินทางให้กับประชาชนลดระยะเวลาในการเดินทางทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและในวันจันทร์ที่วันที่19มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงเทรลรันตลอดสาย23สถานีอย่างเป็นทางการด้วยตนเอง